มคะอย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าจะนำบรรยากาศของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครนะคะมาฝากนะคะในช่วงท้ายข่าวเช้าของเราแบบนี้ซึ่งวันนี้แน่นอนอย่างที่บอกกระทรวงแรงงานเนี่ยเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2567ก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะทั้งริ้วขบวนเทิดพระเกียรติและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องแรงงานพร้อมกับเปิดพื้นที่รับข้อเรียกร้องณลานคนเมืองสารวัตรการกรุงเทพมหานครไปติดตามบรรยากาศสดๆนะคะในช่วงเช้าวันนี้กับคุณลูกน้ำณัฐวรรณมังคตะตอนนี้อยู่ที่ลานคนเมืองนะคะเชิญค่ะค่ะคุณจินตนาและคุณปฏิพัฒน์คะสำหรับกิจกรรมในวันแรงงานวันนี้ค่ะนอกจากจุดประสงค์หลักคือการเรียกร้องข้อเสนอนะคะของกลุ่มแรงงานต่อรัฐบาลแล้วค่ะยังมีกิจกรรมในการสร้างสีสันสร้างความสุขให้กับพี่น้องแรงงานอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดบูธของขวัญค่ะบูธแจกของรางวัลแล้วก็กิจกรรมลุ้นรางวัลรวมไปถึงบูธราคาถูกนั่นก็คือขายสินค้าราคาถูกนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่น้องแรงงานก็จะได้มาร่วมสนุกกันในวันนี้ด้วยค่ะกิจกรรมวันแรงงานวันนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมให้บริการและมอบของขวัญให้ปีนี้จัดขึ้นที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครทั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีของเด่นแต่ละจังหวัดร้านอาหารเครื่องดื่มและบูธตรวจสุขภาพแรงงานฟรีรวมทั้งบูธที่มาเปิดให้ความรู้และแนะนำอาชีพแก่พี่น้องแรงงานอาทิกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอาทิตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมและอีกมากมายแต่หากใครยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็มีบริการสมัครเป็นผู้ประกันตนให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ที่หน้างานเลยนะคะส่วนใครที่ทำงานมาหนักเหนื่อยมานานทั้งปีวันนี้เราก็มีบูธฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานมาให้บริการอีกด้วยค่ะศูนย์ฟูเราเนี่ยเราให้ผู้รับการฟูเนี่ยอยู่กับเราก็คือมีอาหาร3มื้อแล้วก็มีการฟื้นฟูด้านการแพทย์นะคะมีด้านจิตใจและสังคมและด้านอาชีพก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นการแสดงภารกิจของเราว่าเรามีภารกิจอะไรบ้างเพื่อเป็นการที่ว่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายพี่น้องแรงงานวันนี้ที่จะเข้าร่วมงานนะคะว่าเรามีการดูแลตรงนี้อยู่นะคะค่ะก็นี่เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ที่สำหรับที่เราสอนฟื้นฟูด้านอาชีพนะคะคือเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพในการที่จะเตรียมเพิ่มทักษะใหม่ๆให้เขาสำหรับที่กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมหรือว่าเป็นนายจ้างใหม่แล้วก็หรือว่าจะเอาไปประกอบอาชีพอิสระก็ได้นะคะถ้าเขาไม่ได้ทำงานในกับนายจ้างเดิมหรือว่าไปสมัครนายจ้างใหม่เขาก็จะมีอาชีพตรงนี้เอาไปทำได้หรือว่าเอาไปใช้ในครอบครัวได้นะคะส่วนกิจกรรมช่วงเช้านี้ในเวลา 7:30 นที่ผ่านมาได้มีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารจำนวน9รูปโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานฝ่ายคารวาสเพื่อเสริมความสิริมงคลให้พี่น้องแรงงานส่วนข้อเรียกร้องของพี่น้องแรงงานในปีนี้นายทวีดียิ่งประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวว่าสำหรับปีนี้มีข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติ10ข้อโดยมีบางส่วนที่ยกมาจากข้อเรียกร้องในปี2566ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขซึ่งจะได้มีการแถลงข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีหลังพิธีเปิดค่ะข้อสำคัญอีกข้อนึงก็คือตั้งกองทุนความเสี่ยงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาลูกจ้างนายจ้างทิ้งไปนะแล้วก็เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเนี่ยลูกจ้างก็เดือดร้อนไม่มีเงินไม่มีอะไรก็อยากจะให้ตั้งกองทุนความเสี่ยงไว้ให้ลูกจ้างลูกนายจ้างลอยแพไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนายจ้างก็จะได้มันได้ลูกจ้างจะได้มารับเงินค่าคุ้มครองตรงนี้ครับThank you.
สำหรับปีนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 11:00 น.พร้อมรับฟังการแถลงข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติซึ่งต้องติดตามกันว่าทั้ง10ข้อนั้นจะมีอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะและในขณะนี้นะคะก็ได้มีการจัดตั้งริ้วขบวนที่บริเวณแยกจปร.ถนนราชดำเนินแล้วซึ่งในริ้วขบวนนี่นะคะก็จะเป็นริ้วขบวนเทิดพระเกียรติโดยจะประกอบไปด้วยริ้วขบวนของพี่น้องแรงงานรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานที่จะมาสร้างสีสันในวันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะซึ่งดิฉันสัญญาเลยนะคะว่าจะเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงข่าวเที่ยงวันนี้ค่ะขอบคุณคุณลูกน้ำณัฐวรรณนะคะติดตามกันต่อในข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ข่าวภาคเที่ยงของเราวันนี้รวมทั้งข่าวภาคค่ำก็จะมีการสรุปเรื่องของข้อเรียกร้องจากพี่น้องแรงงานที่ส่งให้กับท่านอนุทินวันนี้นะคะว่ามีข้ออะไรบ้างมีทั้ง10ข้อนะคะ